หน่อยพี่ตั้มนี่แก้วที่2แล้วอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะงั้นเฉลียวน้องมดเอ้ยเป็นสุภาพสตรีนะเสียงดังขนาดนั้นเนี่ยทำได้ยังไงพี่ใครเขาจะมาว่าอยู่กัน2คนถ้าจะว่านะก็มีแต่พี่ตั้มแหละว่าหนูไม่ได้ก็ไม่ได้หรอกก็เตือนสติกันเอาไว้เผื่อไปทำขายหน้าตอนพี่ไม่อยู่ทำไงอ่ะนี่พี่ถ้ามันขายหน้าแล้วได้ตังค์นะน้องจะขายให้หมดทุกหน้าเลยจะเอาตังค์เนี่ยนะมาเก็บซื้อนมเปรี้ยวอร่อยมากใช่ให้เต็มตู้เย็นเลยพี่พี่แปลกใจอ่ะยังไงเหรอชวนคุยเรื่องอะไรก็กลับมาเรื่องนมเปรี้ยวอยู่เรื่อยเลยมันดีไงครับพี่ตั้มไม่รู้เลยเหรอว่านมเปรี้ยวมันมีประโยชน์มากเลยนะมีประโยชน์ทุกหยดช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยนะพี่เพิ่มจุลินทรีย์ทำไมต้องเพิ่มจุลินทรีย์มีประโยชน์ยังไงมันเชื้อโรคชัดๆโอ้โหท่าทางต้องพูดกันนานเลยสอนอะไรไปก็ไม่เคยจะเข้าใจเลยเอางี้พี่เรื่องจุลินทรีย์ในลำไส้นะมดเชิญคุณหมอต่อค่ะมาให้คำตอบกับพี่ตั้มแต่ก่อนหน้าที่จะไปพบคุณหมอต่อนะคะเราไปชมสกู๊ปกันก่อนดีกว่าค่ะเอางั้นก็ได้ครับไปเลยครับลำไส้ใหญ่ของคนเราจะมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่ประมาณ400ถึง500ชนิดจำนวนมากกว่า100ล้านตัวนับรวมกันประมาณ3กิโลกรัมค่ะจุลินทรีย์ในลำไส้มี2ประเภทคือ 1. จุลินทรีย์ที่ดีจะทำหน้าที่ในการสนับสนุนระบบการย่อยอาหารการดูดซึมสารอาหารและช่วยควบคุมแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยทำให้สุขภาพเราแข็งแรงค่ะ 2. จุลินทรีย์ที่เป็นโทษจะก่ออันตรายต่อลำไส้และสามารถแทรกซึมไปตามกระแสเลือดทำให้สุขภาพเราอ่อนแอเกิดโรคร้ายแรงตามมาเช่นโรคอุจจาระร่วงลำไส้อักเสบบางชนิดยังอาจผลิตสารก่อมะเร็งอีกด้วยค่ะและนี่เป็นเพียงแค่ความรู้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณหมอกันต่อค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ